เทได้ผมแก๊สศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำ3ทีมที่ควรปั้นในเกมอนิเมชั่นเปี้ยนซิมูเลเตอร์นะครับผมจะมีทีมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเบื่อไหมกับการนั่งฟาร์มเองแล้วไม่เก่งสักทีฮะและยังคงจะมีปัญหาอื่นอีกมากมายผมขอแนะนำอีดิทเหมยช็อปบริการรับฟาร์มกินระบอกไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตออลสตาร์และแอนิเมทเอเวนเจอร์และอื่นอีกมากมายรวมถึงบริการกดเกมพาร์ตเติมโรบ็อกแล้วก็จำหน่ายดีเกมด้วยนะครับผมจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านี้เยอะนะครับผมงั้นเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับก็เหมือนต้นที่พูดไปเลยนะครับผมในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงสามทีมที่แนะนำให้ควรปั้นในเกมแอนิเมทแชมเปี้ยนกันนะครับผมซึ่งที่ผมนำมานะครับผมเป็นวิธีที่ผมเนี่ยใช้อยู่ปัจจุบันนะครับผมมาแค่แชร์ให้เพื่อนๆเฉยๆนะครับผมหากมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือว่ามีแนะนำอะไรอย่างอื่นนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมโอเคตามนี้นะครับซึ่งทีมแรกนะครับผมนั่นก็คือทีมดาเมจหรือว่าทีมหลักของเรานะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมไอทีมที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ทีมที่ควรปั้นแต่ว่ามันเป็นทีมที่ต้องปั้นนะครับผมเพื่อเก็บคอนเทนต์เกมนะครับผมเพื่อเปิดแมปนะครับผมภายในเกมแล้วก็เพื่อลงเลดภายในเกมลงทาวเวอร์ต่างๆนานานะครับผมมาใช้ทีมดาเมจเป็นหลักอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่ามันก็มีข้อแนะนำของทีมดาเมจอยู่นะครับผมมาฟังกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับผมทีมดาเมจของเรานะครับผมแนะนำอันนี้คือสำคัญข้อนั่งมากเลยนะครับผมคือทีมดาเมจของทุกคนเนี่ยควรจะเป็นฮาร์โมนี3นะครับบางคนอาจจะงงนะครับว่าไอฮาร์โมนี3คืออะไรนะครับฮาร์โมนี3ก็คือเป็นโบนัสบัฟของทีมเรานะครับผมหากทีมเราเนี่ยมีตัวละครที่เป็นฝ่ายแดงแล้วก็ฝ่ายน้ำเงินเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าในทีมผมนะครับผมมีตัวละครตัวนี้นะครับผมซึ่งสังเกตว่าเป็นคอสมิกใช่ไหมครับซึ่งไอ้ตรงฝ่ายหรือว่าไอ้ฮาร์โมนี3เนี่ยทำได้ต่อเมื่อทีมเรานะครับเป็นระดับมิสติกขึ้นไปนะครับเพราะว่าตัวละครระดับมิสติกนะครับผมมันจะมีฝ่ายอยู่นะครับซึ่งผมเนี่ยจะเรียกว่าธาตุนะครับผมแต่จริงๆไม่เรียกว่าแฟคชั่นหรือว่าฝ่ายนะครับแต่ว่าผมขอเรียกเป็นธาตุแล้วกันจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับซึ่งตัวละครผมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคอสมิกผมนะครับมีธาตุแดงอยู่นะครับผมมีธาตุแดง1ตัวแล้วก็มีธาตุน้ำเงิน1ตัวนะครับผมภายในทีมนะครับอันนี้ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับอ่ะสมมติอ่ะแดง1ใช่ไหมครับผมแล้วก็น้ำเงิน1นะครับแดง1ฟ้า1อ่ะมันก็ทำให้ทีมเรานะครับเป็นฮาร์โมนี1สังเกตว่าฮาร์โมนีเนี่ยมันจะทำงานเมื่อในทีมเรานะครับมีธาตุแดงแล้วก็ธาตุน้ำเงินอยู่นะครับผมซึ่งในกรณีที่ทีมเรานะครับผมมีตัวละครที่เป็นก็อดลี่หรือว่าเรียกง่ายๆว่าไชนี่นะครับผมมันจะเป็นสัญลักษณ์เป็นดาวนะครับผมเป็นสีทองอันนี้ก็คือมันเวลาใส่ไปในทีมนะครับผมมันจะนับหมดเลยนะครับไม่ว่าเรานะครับผมไม่ว่าเราตัวละครหลักเนี่ยจะเป็นแดงหรือน้ำเงินนะครับมันก็นับเป็นธาตุให้หมดเลยมันจะไปเติมฝั่งที่ขาดไปให้นะครับผมแต่ในกรณีที่เราเนี่ยใส่ตัวละครที่เป็นตัวเดียวกันแต่ว่าเป็นตัวธาตุแดงแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเป็นก็อดลี่เนี่ยมันก็จะนับแค่ก็อดลี่เท่านั้นนะครับผมมันไม่สามารถนับธาตุจากตัวละครซ้ำได้เองนะครับผมตามนี้สำหรับฮาร์โมนีนะครับส่วนอื่นที่แนะนำก็คงจะเป็นระบบเกมต่างๆนะครับผมนั่นก็คือเช่นการทำทาเลนต์นะครับผมทาเลนต์ก็อยู่ตรงแชมเปี้ยนซิตี้นะครับผมตรงรีโรตรงนี้นะครับเนี่ยพวกนี้สามอย่างนี้นะครับก็จะมีทำที่เพิ่มเติมก็เป็นทำทาเลนต์นะครับผมแล้วก็การเปิดเควิร์กนะครับแล้วก็การสกินรีฟอร์สที่ได้จากเลดมาใส่นะครับผมประมาณนี้ครับอื่นๆนะซึ่งเป็นก็สิ่งทั่วไปที่ควรทำนะครับผมแล้วก็เพิ่มดาวนะครับเพิ่มดาวก็ถ้าทำ1ดาวนะครับผมเราจะได้ดาเมจตัวละครเพิ่มขึ้น 50% นะครับผมแล้วก็ทำ2ดาวเนี่ยจะใส่เควิร์กได้อีก1ช่องเป็น2ช่องตามนี้สำหรับทีมดาเมจนะครับซึ่งมีนำอย่างอื่นไหมสำหรับทีมดาเมจก็คงไม่แล้วนะครับผมหลักๆก็ดูว่าทีมดาเมจของเราเนี่ยเป็นฮาร์โมนี3หรือเปล่านะครับเพราะว่าฮาร์โมนี3เนี่ยมันได้ดาเมจรวมของทีมทั้งหมดเลยนะครับผมมันทำให้ทีมเราเนี่ยเก่งขึ้นทุกตัวเลยนะครับไม่ใช่แค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมตามนี้นะครับแล้วก็หาทุกคนนะครับยังอยู่ในช่วงต้นเกมหรือว่าช่วงแบบกำลังหัดเล่นหรือว่าแบบว่ากำลังทำทีมยังไปแบบเปิดแบบได้ไม่เยอะนะครับผมแนะนำในช่วงฮาโลวีนอีเวนต์นะครับให้ทุกคนเนี่ยไปฟาร์มเขาเรียกว่าอะไรนะแบบใส่โค้ดพวกได้แคนดี้นะครับมาเปิดตรงนี้นะครับผมถ้าทุกคนได้ตัวละครนะครับผมที่มีบัฟก๊อปปี้ดาเมจนะครับผมแบบนี้นะครับมาทำการก๊อปปี้ตัวละครที่ดาเมจสูงสุดในทีมเราแล้วก็เพิ่มไปอีกนะครับผมมันทำให้การเล่นเริ่มต้นของคนที่แบบว่ากำลังเริ่มต้นเล่นเนี่ยเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมหากฮาโลวีนอีเวนต์หมดแล้วนะครับผมก็มาเปิดตู้แบบแอคเอาปกติได้เป็นตู้แบบสกินก๊อปปกติได้นะครับผมอาจจะช้ากว่าอีเวนต์หน่อยนะครับผมแต่ว่าเริ่มต้นมาแนะนำให้เปิดนะครับผมหากมีเพชรเหลือนะครับแต่จริงๆก็ไม่ต้องเปิดหรอกถ้าอีเวนต์หมดนะครับเพราะว่าเพชรในเกมนี้เนี่ยมันทำนำไปซื้อเกมพาร์ทได้นะครับผมหากเพิ่งเริ่มต้นเล่นเนี่ยก็คือเกมพาร์ทคุ้มกว่านะครับผมอันนี้แค่พูดเป็นทางเลือกเฉยๆนะครับผมประมาณนี้สำหรับทีมแรกนะครับผม
โอเคนะครับต่อมานะครับผมทีมที่คนปั้นทีมที่2นะก็คือทีมรักนะครับทำไมต้องปั้นทีมรักก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าทุกคนเพิ่มเรื่องต้องเล่นใช่ไหมครับแล้วทําทีมดาเมจเสร็จนะครับผมพอเรามาทําทีมรักเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยหาตัวละครอื่นๆเนี่ยมีโอกาสได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมซึ่งทีมรักนะครับผมควรเป็นทีมยังไงนะครับทีมรักนะครับผมเวลาเราใช้งานนะครับเราก็แค่ไปกดใส่ทีมรักแล้วก็ไปเปิดตู้ที่เราอยากจะเปิดนะครับเพราะงั้นเนี่ยทีมรักนะครับผมให้เราเนี่ยถ้าทำจริงๆแนะนำให้เป็นมิสติกขึ้นไปนะครับผมเพราะว่ามิสติกขึ้นไปเนี่ยมันสามารถทำ2ดาวแล้วก็ใส่2เควิร์กได้นะครับส่วนเควิร์กที่แนะนำนะครับผมก็จะเป็นรัก3แล้วก็หมวกลุงนะครับเพราะว่าไอ้2บัฟนี้นะครับผมเวลาเราใส่มาในตัวละครเนี่ยมันจะเพิ่มค่ารักที่สูงที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับถามว่าทำไมไม่ใส่2ลุงนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับไม่สามารถใส่เควิร์กซ้ำได้นั่นเองนะครับผมใน2ช่องใน1ตัวละครนะครับผมตามนี้นะครับก็คือรักเนี่ยจะทำให้เพิ่มลัคกี้เนี่ยจะทำให้เพิ่มลัคกี้ของเรานะครับผม 14% นะครับส่วนหมวกลุงนะครับทำให้เราเนี่ยได้ลัคมาอีก 20% นะครับแล้วก็ทำนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเทมเพลตเลยนะคือเป็นมิสติกแล้วก็ช่องไหนก็ได้นะครับทั้ง2ช่องเป็นลัคกี้3 1ช่องแล้วก็เป็นหมวกลุง1ช่องนะครับทำให้ครบทั้งทีมเราเลยนะครับมันทำให้ตัวละครเราเนี่ยมีค่าลัคแล้วก็เปิดได้มีโอกาสเปิดได้ตัวที่แรงมากขึ้นนะครับทั้งตัวมิสติคอลแล้วก็คอสมิกเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับหากเราจะเพิ่มค่ารักของเรานะครับมันมีอยู่ตัวอัปเกรดนะครับตัวอัปเกรดจะเป็นอัปเกรดที่ชื่อว่ารักเลยนะครับผมซึ่งได้จากการเนี่ยที่เราเนี่ยออนเวลาภายในเกมนะครับผมก็มีตั้งแต่1ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรนี้ก็ตามแต่ช่วงแรกๆนะครับผมแต่ว่าสูงสุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นรัก IX อันนี้นะครับผม 1,000 ชั่วโมงที่ผมกำลังทำอยู่นะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนะครับผมหากเราต้องการเพิ่มรักอีกก็จะเป็นเรื่องของเกมพาสนะครับเกมพาสก็จะมีลัคกี้นะครับผม99โรบัคนะครับหรือว่าซื้อกับเพชรก็ประมาณ 7,000 นะครับแล้วก็จะมีซุปเปอร์ลักนะครับผม999เพชรหรือว่าเอ้ย999โลบักนะครับหรือว่า1,000โลบักหรือไม่ก็ 70,000 เพชรนะครับผมจะเป็นได้ลักอีก2หน่วยนะครับผมประมาณนี้สำหรับทีมลักนะครับซึ่งง่ายๆนะครับผมมันค่อนข้างไม่มีเงื่อนไขอะไรเยอะในทีมลักนะครับผมตามนี้นะแล้วก็ทีมสุดท้ายที่แนะนำให้ควรปั้นนะครับนั่นคือทีมดรอปนะครับทีมดรอปเนี่ยส่วนตัวที่ผมใช้เล่นนะครับผมเนี่ยจะใช้เป็นตัวดาเมจหลักแล้วที่เหลือเป็นทีมดรอปหมดเลยนะครับ1ตัวก็คือทีมหลักเอ้ยดาเมจหลักใน1ตัวแล้วก็ที่เหลือเป็นดรอปนะครับซึ่งทีมดรอปนะครับผมแนะนำว่าให้เป็นมิสิกอะไรก็ได้นะครับผมอะไรก็ได้เลยนะครับผมแล้วก็เปิร์กที่เราควรใส่ในทีมดรอปนั่นก็คือเปิร์กทีมนะครับเพราะว่าเปิร์กทีมนะครับผมมันจะให้อัตราดรอปของเราเนี่ยอีก 9% นะครับแล้วก็มีคอลเลกเตอร์3นะครับผม 6% นะครับซึ่งผมก็เนี่ยนะครับผมใส่ทีมดรอปหมดเลยก็คือคอลเลกเตอร์3แล้วก็ทีมหมดทั้งทีมเลยนะครับผมซึ่งที่ผมทำในตอนนี้นะครับผมก็คือผมเนี่ยได้ทำฮาร์โมนี3ให้กับทีมดรอปด้วยนะครับผมเพราะว่าทีมดรอปการใช้งานของมันเนี่ยคือเราจะเอาทีมดรอปนะครับผมไปจบบอสในเลดนะครับผมหรือว่าไปตีบอสในแมปนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้เหรียญเควิร์กเนี่ยได้เหรียญโทเค็นเนี่ยมากขึ้นนะครับผมการใช้งานของมันเนี่ยก็คือต้องพึ่งดาเมจผมก็เลยทำฮาร์โมนี3ให้กับทีมดรอปของผมนะครับผมอันนี้คือแค่ทางเลือกนะครับผมส่วนใครจะไม่ทำเอาแบบว่าแค่มิสติคอลก็ได้นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับแต่นำให้เราเนี่ยใส่เป็นตัวดาเมจนะครับผมเพื่อจบมอนไว้สัก 1-2 ตัวก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนถ้าใครแบบว่าว่างจริงๆอยากทำให้ครบจริงๆก็แนะนำว่าดาเมจหลัก1ตัวนะครับผมที่เป็นบัฟดีๆไปเลยบัฟดาเมจไปเลยนะครับผมแล้วก็ดรอปทั้งหมดที่เหลือในทีมไปเลยนะครับผมส่วนตัวที่เราทำดรอปเนี่ยก็ไปทำทาเลนต์นะครับไปทำทาเลนต์เพิ่มแล้วก็ไปอัพเวลเพิ่มนะครับผมแล้วก็ไปหาสกินมาใส่นะครับผมให้ทีมดรอปของเราเนี่ยสามารถมีดาเมจเพื่อจบมอนได้เยอะนะครับคือซึ่งการใช้ทางมันเนี่ยคือเราเนี่ยตีเลือดตีใช้ทีมดาเมจเนี่ยตีบอสจนใกล้ตายแล้วก็สลับเป็นทีมดรอปตีให้ตายเพื่อให้บอสเนี่ยดรอปเหรียญที่มากขึ้นนี่คือการใช้งานของทีมดรอปนะครับแต่ว่าจริงๆทีมดรอปเนี่ยหากเราแบบว่าเป็นผู้เล่นเอ็นเกมจริงๆนะครับผมเวลาเราจะไปเล่นอัปเดต1อัปเดตเนี่ยมันจะมีถ้ามีใหม่ๆมาเนี่ยมันจะมีใหม่ๆมาก่อนนะครับผมเรทมันยังไม่มาเพราะงั้นเนี่ยคนที่เป็น end game player ก็จะไป AFK บอสในแมปนั้นแบบใหม่เอานะครับผมมันก็จะต้องใช้เรื่องดาเมจด้วยนะครับผมเพราะงั้นแนะนำว่าถ้าใครทำได้นะครับผมทีมดรอปเนี่ยก็ไปอัพเวลหาสกินนะครับหารีฟอร์สสกินที่มันเป็น perfect แล้วก็ไปทำให้เป็น harmony 3ประมาณนี้นะครับผมสำหรับทีมดรอปนะครับโอเคนะครับผมเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับคนที่แบบว่าทำ3ทีมนี้ครบแล้วก็อยากทำทีมอื่นต่อเนี่ยมีอะไรแนะนำไหมนะครับก็มีเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่น
ในอีเวนต์ล่าสุดนั่นก็คืออีเวนต์ฮาโลวีนใช่ไหมครับมันมีเรื่องของค่าเงินใหม่มานั่นคือแคนดี้นะครับแต่ว่าแคนดี้เนี่ยมันสามารถเพิ่มอัตราดอกแคนดี้ได้จากโกสต์ลีเบลที่มาทุก2ชั่วโมงนะครับนั่นก็คือการที่เรานะครับผมมีตัวละครที่มีเควิร์กเพิ่มคอยนะครับนี่คือที่ผมทําไว้นะครับผมเควิร์กเพิ่มคอยนะครับก็จะมีเควิร์กหมวกลุงอันนี้นะครับผมจะเพิ่มคอย 20% แล้วก็เควิร์กทีฟนะครับผมจะเพิ่มคอย 20% นะครับซึ่งทีมคอยของผมนะครับผมก็ใช้ดาเมจหลักนะครับผมจํานวน2ตัวนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นตัวละครที่มีหมวกลุงแล้วก็เปิร์กทีฟทั้งนะครับผมทั้งหมดในทีมแล้วก็ทําให้เป็นฮาร์โมนี3นะครับนี่สําหรับทีมดรอปนะครับซึ่งทีมดรอปนะครับผมมันจะเห็นผลต่อเมื่ออีเวนต์มาหากอีเวนต์นั้นนะครับมีค่าเงินนั่นเองนะครับผมตามนี้สำหรับเรื่องการทำทีมนะครับผมคลิปนี้ก็อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือว่าคนที่กำลังเล่นอยู่นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากมีคำแนะนำหรือว่าจะติตรงไหนเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับงั้นเจอกันครับผมบ๊ายบาย